เห็นควนไฟร้อยหอมๆอม,มามอีกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีของดีมาฝากเมื่อตอนพี่น้องครับผมนั่นก็คือขาจอกนะครับนะสิมเฮ็ดเมนูสมขาจอกหรือว,ว่าสมตีนงว่วนะครับเห็บไ่ยาดอกพี่น้องครับนะฮะก่อนเรียนเท่าก็เอาขาจอกหรือว,ว่าขาง,งวัวนเนี่ยมาเผาไฟสกักกอนนะครับเผาให้ใหม่เลยถ้าพี่น้องเนอะเผาให้หนังใหม่ให้ขนใหม่ให้เล็บใหม่หมดละ เสร็จแล้วก็เอามาแซน้ำไว้ครับพี่น้องนะแซน้ำไว้จังน้อยจักข้าวนะครับแล้วก็มาขูดออกครับขูดออกกับเลี้ยงเื้อห้วยนะครับนะครับพี่น้องพูดไดหมอใหญ่หมอผพูดไดใหญ่บ่าพาก็ได้แล้วพี่น้องเ้อแต่ว่าเมื่อนี้ปลาโปกใส่หมอใบน้อยเนะื้อปลาโปกมีหมอน้อยนะครับก็เลยสิพาออกสก๋ยวมันจะเข้าหมอมาลมพาแล้วๆก็เสียไปต้มให้เปื่อย นะครับเห็ดปีเปื่อยสะก้อนเด้อวพี่น้องเด้อนะครับจังสิมาเห็ดสมตีนง่วนะครับต้องกราบขออภัยสําหรับพี่น้องผู้ที่เห็ดแสบก่อนนะผู้ที่เห็ดเป็นก่อนเด้อนะครับมือน,นี้ปลาโปกเอามาเห็ดไว้กะจังใดก็ต้องขอคําแนะนําน้ำแนน้อครับผมนะใช้แต่ใครจักน้อยครับนะพ่อให้กินหอมแล้วก็เอาตีนง่วขาจอกนี่แหละมาต้มพี่น้อง ต้มโดนบ่ถ้ามอแบบที่ปลาโปกใส่หนต้มโดนอยู่พี่น้องนะที่น้องอยากให้เปื่อยง่ายก็ใส่หมอทิดฝา,าปิดสนิทสนิเตอร์ต้มขาจอกว้เข้ากับมาเตรียมผักที่จะใส่ในใการเฮ็ดสมขาจอกหรอส่มตีนงัวนะครับส่วนมากข้าเจ้าสิใส่เป็นผักกระลำผักหอมนะครับมื้อน,นี้ปลาโป๊ก,ก็ใส่กระลำแต่ว่าใส่แค่เคืองหัวพี่น้อง,องกระลำเคืองหัวละต้นหอมจกักประมาณจักสิบต้นเนี่แหละครับ เมื่อนิมบ่นเนียนพักเนาะสชเน้นขาจอกขักๆักเดเสดเลยนี่นะยั่มปุดปุดขึ้นเสีแสบแต่เดี๋ยวพี่น้องครับได้พักมาแล้วก็มาหันนะครับหันตอนใหญ่ๆจังหน่อยเด้อพี่น้องม่ต้องหันตอนละเอียดเด้อนะครับหันตอนใหญ่ๆเลยสําหรับพักกะลําพี่น้องอย่าลืมปาดเอาแกนมันออกสักก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับแปังต้องปาดออกเตี้เพราะว่าแกนกะลําม,มันหนาเด้อพี่น้องเด้อ มันสิบอ่เขาเกลือเขาเครื่องเอ็ดให้เนาได้นะครับสาหรับต้นหอมนี่ห้องกระชิ่ยเมื่อหลายครับประมาณจักสิบต้นนี่แหละครับต้นใดที่หัวมันใหญ่เ้าก็ะบุบบุบจักน้อยนะครับบุบหัวจักน้อยเพราะว่าอ่าอาิัายว่าเสียให้เขาพีกเขาเกลือนะครับจังสิบบาน,านเนาเนาะเสร็จแล้วก็หั่นครับนะตอนหั่นตอนเงีวๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปหัน่นอย่าไปส้อยนหน่อยๆคือยัยงใส่ลาบนะครับต้นหนึ่งนี่หัน่น เครื่องหรือว่าหันสามส่วนไปเลยนะครับเสร็จลล่าก่อามาคลี่คลีออกจังหน่อยนะครับคลีกระลำออกนะครับเพราะว่ากระลำมันก็ที่เป็นสันเป็นสั้นซ้อนกันเนาะเขาออกมาคลีออกจังหน่อยนะครับพี่น้องเห็นเป็นสินไผ่สินมันตอนไผ่ตอนมันนี่ก็ใัยว่ามันจังสิเขาเครื่องเขาพริกเขาเกลือสินได้พี่น้องเสจแล้วเขาก็ใส่เกลือ,อจังหน่อยครับพี่น้อง ใส่จากหนึ่ง่อนโตหรือว่าสองซอนโตก็ได้นะครับใส่เกลือแล้วก็ขันพี่น้องครับค่อยๆกํานะครับค่อยๆกําค่อยๆนะครับกันไปเรื่อยๆอย่างนีแหละพี่น้องู้จะหนึ่งสีสงสัยว่าเอากันเฮดซามีมันสีได้ยังเข้ากําไปกัมมาเนี่ยกันเข้ากัแห้งหลายผักมันสีหักนะครับก็ค่อยๆกัมค่อยๆนวดไปนะครับแป๊บเดียวครับพี่น้อง น้ำพักมันก็จะค่อยๆซึมออกมานะครับพ่อน้าม,มันค่อยๆซึมออกมาเฮ้าก็ค่อยๆค,คันคือกันครับพี่น้องมันสีหมินเขียวดอกพังหอมกับผัดกระหล่ำเนาะเขาคันเนาน้ำหม,มินเขียวมันออกนะครับถือเกลือไปนี่จักน้อยนีุ่้ยแปยเป็นสมข่ามือผลแล้วแต่ว่าเขายังประทันเอาเด้พี่น้องเด้อเอามาคันน้ำหม,มินเขียวมันออกสะก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ล้างน้ำสะอาดนะครับ ล้างด้วยน้ำสะอาดล้างไปเลยพี่น้องครับจากสามน้ำเนาะล้างเสร็จแล้วเฮ้าก,กบคันน้ำออกผักใไซซัมไว้ครับพี่น้องครับลำดับต่อไปกระตักออกาขายจอกหรือว่าตีนง่วนนี่แหละพี่น้องเอาขึ้นมาซ้อยนะครับตอนหน่อยตอนใหญ่แล้วแต่ใจมาร์เดอร์สลปลาโป่งนี่เอาตอนพอดียำ้ำปุ๊บปุ๊บนี่แหละพี่น้องครับ ดินว่าทีปลาปุกเอามาเห็ดสมมือนี้พี่น้องสังเกตเบางสีออกเป็นสีเหลืองอุ้ห้วยนะครับเพราะว่าเขาออกไปเผาไฟนะครับเรามาขูดออกถ้าพี่น้องว่่อยากให้เหลืองอยากให้เป็นสีขาวจันพานกระต้มน้ำหอนลวกนะครับขูดขนออกแล้วเอาไปต้มนะครับพอต้มสุกแล้วเอ็นกับหนังก็จะออกเป็นสีใสๆขาวๆจันพานเป็นแต่แซ่บเพื่อกันครับพี่น้องครับอันนี้ถือว่าแล้วตำมักเด้อพี่น้องเด้อ บ่มีผูใ้ใดถือบ่มีผู้ใดผิดเผากระแทบลวกขูดขนกระแสบอล้วแต่มากกันแล้วกันเนาะคือผูใ้ใดสิว่าโอ้ยขยบาา่บ่เผาบ่ลวกดอกอยข่คานไปหาเสื้ออยูดตลาดบ่อืดจังสี่ก็ดีคือกันครับพี่น้องครับพอเขาซอยเสร็จแล้วครับผมเือว่าได้ตีม่วมาแล้ว เอากระใสถาดพักไว้เตรียมปรุงนะครับขั้นตอนในการปรุงกับเพาะาครับนำพักเต๋าคั่นไว้มาใส่เกลือหนึ่งส่วนโต๊ะครับพี่น้องผงสุลลแล้วแต่มากเด้อพี่น้องเด้อแล้วกระใสตีนง้วเต๋าซอยไว้ลงไปครับคั่นให้เข้ากันจังหน่อยเพต้องคั่นแห้งนะพี่น้องครับนะับพอเขาเครื่องนี่ละพอข้นให้เข้ากันจังหน่อยครับ เขากันแล้วเขากะเอาน้ําต้มเข่ามาใส่ครับพี่น้องครับน้ําต้มเข่าก็คือน้าต้มเขาเหนียวห่าเนี่ยแหละเข่าสารเขาเหนียวห่าเอามาต้มนะครับพอเย็นแล้วก็เอามาใส่ผู้จึงหนึ่งคนบ่ใส่น้ําต้มเข่าเพิ่นก็สิใส่เป็นน้ํามวกหรือว่าน้ําเขามาน้ําแซ่เขาเหนียวห่าเนี่ยแหละพี่น้องครับอันเดียวกันนะครับก็ได้คือกันครับพี่น้องนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับคนให้เข้ากันแล้วพ่อเกลือจลุดละลาย กระตักใส่ปุกปิดฝาหรือว่าตักใส่ภาชนะปิดฝาไว้มิดชิดนะครับขึ้นเดี่ยวครับพี่น้องครับตื่นเศ้ามากก็ได้กินแต่ว่าขึ้นแหลกจะเฝ่าใส่ตู้เย็นนะพี่น้องเดอ้อขึ้นแหลกเอาไว้ข้างนอกก่อนตื่นเศร้ามากเอาไปจังเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งของพี่น้องเจ้าอีสานนะครับ กราบขอบพระคุณสำหรับพี่น้องที่ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับและกล็กราบขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปทุกๆคลิปของช่องป๋าโปก๊กป๋าโปก๊กต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับเมื่อน,นี้ขออำลาผ้าจากพี่นอ้องแคนนี่กรพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ